เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายพีทหรือว่านายธนวัฒน์คำแหงพลอายุ36ปีค่ะเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในปั๊มปตท.ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยนะคะว่านายพีทไปสร้างเรื่องว่ามีคนถูกรางวัล90ล้านบาทซึ่งคนที่ถูกเนี่ยสั่งซื้อรางวัลจากแผงของตัวเองวันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนายพีทไปที่สถานีตำรวจภูธรโคกขามนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อที่จะไปสอบปากคำค่ะเจ้าตัวก็กล่าวขอโทษกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เรื่องราวบานปลายจริงๆเขาบอกว่าเขาต้องการทำเล่นๆเท่านั้นแล้วก็ส่งกับเพื่อนส่งต่อกันไปในกลุ่มไลน์โดยไม่ทราบว่าเหตุใดภาพลอตเตอรี่ดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลได้แต่ก็คิดว่าจะออกมาสารภาพความจริงเพราะว่ารู้สึกผิดในพีทยังกล่าวทั้งน้ำตาด้วยนะคะว่าจากนี้ก็คงขายลอตเตอรี่ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขายที่แผงแล้วก็ต้องเดินเท้าขายก็ตามนะคะแล้วก็ฝากคำขอโทษไปยังกลุ่มผู้ค้าลอตเตอรี่คนอื่นๆด้วยที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะในส่วนของตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหากับนายพีท3ข้อหาด้วยกันก็คือความผิดตามราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาขายสลากเกินราคาส่วนข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆจากทางกองสลากทางด้านของทนายความค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะในฐานะที่เป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานข้อมูลการปลอมแปลงเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เลขรวมชุดของนายพีทเข้าไปร้องต่อผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะไปขอให้เอาผิดนายพีทกับภรรยานะคะประกอบด้วยเอกสารที่นำไปเนี่ยมีทั้งเอกสารสลากกินแบ่งที่มีการตัดต่อปกสลากกินแบ่งที่นายพีทนำมาโชว์เอกสารที่ยี่ปั๊วยืนยันขายเลขชุด15ฉบับให้กับนายพีทรวมถึงเอกสารหวยชุดและหลักฐานการถูกข่มขู่จากบุคคลที่อ้างว่าเป็นยี่ปั๊วให้นายอัจฉริยะเนี่ยหยุดเคลื่อนไหวเหตุผลที่นายอัจฉริยะมายื่นแบบนี้นะคะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของการทำเล่นๆก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะมีความเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะทำกันเป็นขบวนการเพื่อหวังผลทางการตลาดค่ะเพราะว่าหลังจากนายพีทเนี่ยไปโพสต์ Facebook ว่ามีคนถูกรางวัลที่1 90ล้านบาทปรากฏว่ามีคนแห่ไปซื้อหวยชุดกับนายพีททำให้เขาสามารถขายหวยชุดในแต่ละวันได้มากกว่า1ล้านบาทค่ะก็เลยอยากให้มีการดำเนินคดีกับนายพีทและคนที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะเรื่องนี้อาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มีรายละเอียดลึกกว่านี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ